สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่บ้านนาเรานะครับก็เป็นที่แบบจุดชมวิวเป็นที่พักแล้วก็นี่วิวดอยหลวงเชียงดาวนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ซันจะพาทุกคนเนี่ยไปเดินดูที่พักแล้วก็ไปเดินดูบรรยากาศภายในหมู่บ้านว่าเขามีที่พักที่ไหนบ้างแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือเราเข้ามาในซอยนะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่ตรงนี้ด้านหน้าคือพอขับมาปุ๊บมันจะมีเขียนเลยนะว่าแบบเป็นที่พักอะไรเงี้ยต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามาด้านในได้เลยปัก Google Map มาก็ได้นะครับมาบ้านหลังแรกเลยเข้ามาเสร็จปุ๊บนี่คือบ้านระเบียงดาวนะครับบ้านระเบียงดาวก็จะเป็นแบบมีร้านกาแฟมีที่พักนะครับนะฮะบ้านระเบียงดาวเดี๋ยวพาเดินลงเข้าไปซึ่งในทริปนี้เราก็พักอยู่ที่บ้านระเบียงดาวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองไปดูเนี่ยเข้ามาแล้วก็บ้านระเบียงดาวเดินด้านในสุดนะเขาก็จะมีเป็นที่พักต่างๆอยู่ด้านในเดี๋ยวพาเดินลงไปดูแบบหลายๆที่ของที่นี่นะครับเขาก็จะมีแบบที่พักเยอะแยะเลยเห็นไหมเดินลงมาเนี่ยคือทุกที่ทุกหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบที่พักหมดเลยนะครับมีเป็นหลังมีเป็นเต็นท์อะไรอย่างนี้ด้วยเดินลงไม่ได้เลยเนี่ยเดินขึ้นนี่ก็อาจจะเหนื่อยนะนี่นะครับพอเข้ามาด้านในใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นแบบร้านอาหารร้านอาหารมีที่ชาร์จแบตนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอันนี้จะเป็นสำหรับคนที่เข้าเต็นท์นะสำหรับเช่าเต็นท์อยู่ก็ต้องมาเข้าห้องน้ำอาบน้ำตรงนี้นะที่ชาร์จแบตเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าโดยตรงนะครับต้องใช้เป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็มีแบบพวก อาหารมีเครื่องดื่มมีแบบปั่นด้วยนะมีขนมนมเนยอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นวิวเดี๋ยวให้ไปดูวิวของบ้านระเบียงดาวนะครับเนี่ยตรงนี้คือเป็นจุดชมวิวของบ้านระเบียงดาวนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีแบบเยอะแยะตอนเช้าเนี่ยเขาจะมาดูวิวกันตรงนี้นะมันก็จะมีเป็นหมอกอะไรต่างๆนานาอย่างฝั่งด้านนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นโซนของบ้านระเบียงดาวหมดเลยนะมีเป็นแบบเต็นท์ด้วยเต็นท์ถ้าเป็นคนเป็นแบบเป็นอยู่บ้านเนี่ยก็จะประมาณหัวละ650บาทประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเต็นท์ก็550ต่อคืนนี่เมื่อวานเราพักฝั่งด้านนู้นที่เป็นบ้านหลังในสุดนู่นนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นนอนเต็นท์นะครับนอนเต็นท์บ้านระเบียงดาวบรรยากาศประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราออกไปเดินตามทางไปดูฝั่งด้านในนะเขายังมีในหมู่บ้านยาวไปอีกนะนี่ประมาณนี้นะไปเดี๋ยวเดินออกไปด้านนอกกันถ้ามีคนถามว่าสัตว์มายังไงเนี่ยครับมอเตอร์ไซค์คือคนอื่นเขากลับกันหมดแล้วนะมอเตอร์ไซค์ไม่มีเลยมีเราคันเดียวเดี๋ยวเดินนี่พอออกจากบ้านหลังแรกนะครับเดินเข้ามาในหมู่บ้านอันนี้คือบ้านวิวดอยหลวงนะครับเนี่ยด้านในบ้านวิวดอยหลวงก็จะเป็นแบบเป็นบ้านเป็นชั้นๆบริการที่พักบ้านวิวดอยหลวงติดต่อที่0895598272นะครับเดินเข้ามาอันนี้คือเป็นวิวสองฝั่งเอ้าน้องหมาเอากัดกันเป็นแบบทางด้านนี้ที่จอดรถก็เดี๋ยวเดินลงไปด้านล่างกันว่าเป็นอย่างไรบ้างครับวิวสวยเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกที่พักนึงนะครับแล้วก็จะพาไปดูเฉพาะที่เขาแบบมีป้ายมีพื้นที่อะไรเงี้ยนะถ้าแบบว่าไม่ได้มีป้ายเราก็อาจจะไม่ได้พาไปชมทั้งหมดอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยก็เป็นวิว
อันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับกาแฟสดคอฟฟี่อันนี้ก็เป็นบ้านฮักบ้านฮักเฮือนสุกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่พักเหมือนกันมีกาแฟมีน้ำมีน้ำพริกอะไรต่างๆนานาเนี่ยด้านในไปนั่งแบบชมวิวได้อันนี้ก็จะเป็นที่พักของเขานะครับก็คือมันก็จะแบบวิวคล้ายๆกันนะบ้านพักเฮือนสุกอ๋อเนี่ยถ้าบ้านพักเฮือนสุก ID ติดต่อ0615989397นะครับ ID line น่าจะเป็น ID line นะเดี๋ยวเดินแล้วก็เดินไปด้านล่างกันที่พักแบบที่มีจริงๆที่พักที่มีชื่อเสียงก็อาจจะแบบมีหลายที่นะแล้วแต่ว่าใครแบบสนใจแบบไหนนะนี่นะวิวมันก็จะแบบเป็นวิวโซนเดียวกันนะคล้ายๆกันแล้วแต่ว่าเราเลือกอันนี้แบบนั่นด้านตรงไปเป็นบ้านสายหมอกกับบ้านรีซูนะครับอันนี้บ้านหมอกบ้านหมอกอรุณอันนี้บ้านหมอกอรุณนะครับบ้านหมอกอรุณถ้าใครจะแบบพักบ้านหมอกอรุณเนี่ย2หลังอย่างนี้ก็0931495724นะครับอันนี้คือบ้านหมอกอรุณนะก็จะมี2หลังบ้านหมอกฟ้านี่อยู่ด้านนี้อยู่ด้านขวาบ้านหมอกฟ้ามีเบอร์0979846844นะครับมีวิวแบบเยอะแยะเลยในหมู่บ้านนะครับแล้วก็มาเดินตอนนี้ประมาณบ่ายสามนะแต่ว่าแดดก็ยังแบบสุดยอดอยู่นะทุกคนแต่มันก็ไม่ได้ร้อนนะเหมือนแบบลมมันเย็นอ่ะพอมันลมเย็นแล้วเจอแดดมันก็รู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยร้อนแต่ว่าตอนนี้คือมาที่นี่เมื่อวานกับวันนี้แล้วขับมอเตอร์ไซค์มาตอนนี้หลังคอนี่ดำปี๋เลยไม่ดูขนาดต้นไม้ดิดูขนาดต้นนี้ดิฟักทองเอ้ยแตงยังไปแต่ปกติมันก็เป็นอย่างนี้หรอมะอันนี้เป็นบ้านรีซูนะครับอ๋อนี่มีเขาจะมีเป็นแบบร้านอาหารน้องน้องเจ็บขาเหรอน้องเจ็บขาเหรอมาถึงนี่มีเพื่อนเยอะแยะเลยอันนี้เป็นบ้านรีซูเดี๋ยวพาไปดูก่อนอันนี้ติดต่อที่พักนะครับนี่เขามีแบบร้านกาแฟนั่งชมวิวด้านบนเดี๋ยวเราลองมาพาชมอีกรอบหนึ่งครับบ้านรีซูนี่วิวสวยอยู่นะจริงๆอ่ะวิวมันเป็นมุมเดียวกันนะมันเป็นแบบถนนยาวเข้ามานะแล้วแต่ว่าใครแบบชอบที่ไหนหรือว่าติดต่อที่ไหนได้ก็ลองติดต่อได้เลยนะครับนี่เห็นไหมเขามีแบบร้านกาแฟอะไรให้นั่งชิวๆมีที่จอดรถมีโรตีด้วยดูด้านนี้เดี๋ยวพาแบบไปเดินดูวิวของบ้านรีซูนะครับโอ้เป็นแบบนี้นะครับวิวที่บ้านรีซูอู้เย็นมากเลยบ้านด้านหลังเขาก็จะมีเห็นไหมเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูฝั่งนู้นอันนี้คืออ๋อน่าจะเป็นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นของบ้านรีซูเลยนะยาวเต็มเลยด้านล่างนะครับก็คือถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยก็สามารถที่จะเดินไปแต่ละหลังไปหลังๆของใครของมันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีแบบของกินอยู่เห็นด้านบนก็มีแป๊บเดียวจะพาเดินชมอีกรอบลองเดินไปสุดทางอ่ะเขาบอกว่าก็มีแบบยาวไปพอสมควรไม่รู้ว่ามันจะไม่รู้จะมีที่พักอะไรอีกอ้าวน้องทำน้องนอนตากแดดน้องไม่ร้อนเหรอหึไม่ร้อนเหรอไปกับพี่ไปรีวิวที่พักก่อนเร็วไปเร็วลุกไม่ไปนี่อันนี้เป็นบ้านพักและกางเต็นท์จุดชมวิวบ้านแม่เท่าโฮมสเตย์นะเป็นบ้านสายหมอกโฮมสเตย์ที่นี่เขาจะมีป้ายบอกตลอดเลยนะเห็นไหมห้ามส่งเสียงดังงดกิจกรรมหลังสี่ทุ่มนะครับบางทีก็น้อง
ด้านในนี้ก็เงียบเงียบละอันนี้คือบ้านสายหมอกจุดชมวิวบ้านสายหมอกนะครับนี่ไงจุดชมวิวบ้านสายหมอกถ้าบ้านสายหมอกนะ0967532158นะครับสามารถมาติดต่อได้เดี๋ยวเข้าไปเดินดูด้านในอันนี้คือจุดชมวิวบ้านสายหมอกโฮมสเตย์นะครับถ้าใครมาก็คืออยู่ด้านในอุ้ยอุ้ยอย่างนั้นนะครับบ้านสายหมอกเขาก็จะมีแบบจุดชมวิวประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวขอแบบเดินนิดนึงนะไปเดินดูวิวสวยอยู่อ๋อมันจะเป็นแบบคนละวิวกันนะก็คือแบบเนี่ยเห็นนะอันนี้ก็จะมีแบบเยอะแยะเลยด้านล่างก็มีนะครับอย่างนี้อันนี้ก็จะแบบบ้านสายหมอกแล้วก็มีแบบเต็นท์ด้วยนะครับที่ไหนไปเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในอ๋อข้างล่างไม่น่าจะมีแล้วนะทุกคนไม่มีให้เดินแล้วคือมันเป็นแบบคือเราเห็นข้างล่างอ่ะมันก็จะเป็นของรีสอร์ทที่อยู่ตรงทางแล้วก็ยาวลงไปอะไรเงี้ยนะอันอย่างเงี้ยอย่างบ้านสายหมอกก็ยาวลงไปนี่เดี๋ยวไปถามพี่เขาดีกว่าบ้านสายหมอกมีเต็นท์มีอะไรเงี้ยนี่เป็นห้องน้ำถ้าเป็นเต็นท์เขาก็จะแบบเป็นห้องน้ำแยกอะไรเงี้ยนะมีอะโวคาโดเป็นต้นอย่างนี้เลยนี่นะครับบ้านสายหมอกอยู่ด้านในนะเดินเข้ามาได้เลยถัดจากบ้านสายหมอกนะเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปดูด้านในอีกนิดนึงไม่รู้ว่ามีที่พักอะไรอีกหรือเปล่านะครับอ๋อนี่บ้านจากบ้านสายหมอกปุ๊บก็เป็นบ้านทะเลหมอกเหรอบ้านทะเลหมอกโฮมสเตย์ดอยหลวงนะครับ0930710189 0630968328 0622475328นะครับนี่บ้านแสงตะวันบ้านแสงตะวันอ๋อเนี่ยแกหลักแบบในสุดนะบ้านแสงตะวัน0645396740909089761137นะครับเดี๋ยวลองไปเดินดูถ้าใครมาที่บ้านแสงตะวันนี่ก็จะอยู่ด้านในสุดเลยนะเขาก็จะมีเป็นแบบบรรยากาศประมาณนี้ชิวๆถ้ามาที่นี่นะก็กิจกรรมก็คือมานั่งชมหมอกตอนเช้าตอนเที่ยงก็คือนั่งคาเฟ่ตอนเย็นก็คือกินข้าวแบบชมวิวแล้วก็ตื่นเช้ามาดูหมอกวนไปเรื่อยๆนะทุกคนมันประมาณนี้แหละอันนี้น่าจะหมดแล้วสุดสิ้นสุดทางเลื่อนสิ้นสุดทางละนี่นะครับบรรยากาศแบบด้านนู้นแต่ว่ารู้สึกว่าด้านนู้นเหมือนเราไม่เห็นทางลงนะถ้าแบบด้านนู้นไกลๆสุดอ่ะอันนั้นคือไปยังไงไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ให้ดูแบบประมาณนี้นะที่ส่วนมากเขาก็จะมาพักกันแบบประมาณนี้แต่ว่าจุดด้านล่างจุดอื่นๆนะเราไม่แน่ใจว่าเขาเข้ากันทางไหนประมาณนี้นะครับที่พักถ้าแบบใครกำลังหาอยู่ก็อาจจะลองติดต่อไปตามนี้ได้เอาน้องหมาเยอะมากมากับใครเธอมากับใครเธอมากับใครนะคนข้างๆเธออะ